สวัสดีครับมาพบกับหวยเศรษฐีนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันสบายดีกันหรือเปล่านะครับมาเจอกันในวันนี้นะครับก่อนหวยออกนะครับพรุ่งนี้หวยออกแล้วนะครับ16มิถุนายน65นะครับได้ทีเด็ดกันหรือยังนะครับสำหรับคลิปนี้มีทีเด็ดมาฝากก่อนหวยออกนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็เข้า3ตัวเต็มๆอีกแล้วนะครับสำหรับนิตยสารเริงสารนะครับเป็นหวยที่มีตัวเลขบอกใบ้เยอะเลยนะมีทั้งเลขเด่นเลขฟันมีทั้งตัวเลขบอกใบ้แล้วก็มีคำบอกใบ้ด้วยมีภาพบอกใบ้อีกต่างหากนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจนะครับก็เอามาฝากในช่วงก่อนหวยออกวันพรุ่งนี้นะครับมาดูสถิติกันนะครับงวดแรกที่นำเสนอนะครับ17มกราก็เข้า3ตัวบนนะครับแล้วก็มีเลข9ล่างด้วย1กุมภานะครับเข้า08บนนะครับมี0ล่างแล้วก็งวดถัดมานะครับ16กุมภานะครับก็เข้าเลข9นะครับเข้าเลข9 1มีนานะครับเข้า90บนเข้า0ล่าง16มีนานะครับเข้า3ตัวนะ867แล้วก็มีเลข0ล่างด้วยนะครับ1เมษานะครับเข้า6เข้า8บนแล้วก็เข้า0ล่าง16เมษาเข้าเลข9นะครับ2เมษาเข้า2ตัวบนนะครับ422เมษา16เมษาน่าจะเป็น2พฤษภานะครับวันนี้นะครับน่าจะพิมพ์ผิดนะครับซึ่งสังเกตว่าฉบับนะครับมันจะไล่กันนะ229แล้วก็230นะตัวนี้น่าจะพิมพ์ผิดนะครับน่าจะเป็น2พฤษภานะครับฉบับ230นะครับก็เข้า2ตัวบนนะครับถัดมานะครับวันที่16พฤษภาคม65นะครับเข้า012แล้วก็เข้า06ล่างด้วยนะครับได้ทั้ง3ตัว2ตัวบนล่างเลยนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับเข้า196บนนะครับ3ตัวบนนะครับแล้วก็มี2ล่างนะครับสถิตินะครับเด่นนะครับเลขเด่นที่อยู่มุมซ้ายมุมขวาบนในดอกบัวนะครับให้มา9งวดนะครับเข้า6งวดโดยที่จะมีเลขฟันด้วยนะอันนี้ฟันเข้า1ครั้งนะครับส่วนชุด2ตัวนะเข้า6จาก9งวดชุด3ตัวเข้า4จาก9งวดนะครับตัวนี้เป็นเซตของงวดที่แล้วที่1มิถุนาที่เราพยายามจับนะครับจับตัวเลขนะครับจับตัวเลขที่บอกใบ้ตรงนี้นะครับซ้ายมือนะก็จะมี7 2 4 5 1นะครับโดยที่2 4จะเป็นตัวเลขเด่นนะครับ2 4นะครับในดอกบัวแล้วก็ตัวเลขฟันตัวเลขเน้นที่สุดก็จะเป็นเลขสีก็จะให้เป็นสีแดงนะครับซึ่งตัวที่เข้าจะเป็นเลขรองนะครับเด่นรองเด่นรองส่วนตัวเลขบอกใบ้ตัวอื่นก็จะจัดเป็นเซตรองนะครับว่าจะ7 5 1 1ก็เข้าเลขบนนะครับ2เข้าล่างแล้ว9 6มาจากตัวเลขที่รายล้อมในดอกบัวนะครับมีตัวเลขอะไรบ้างแล้วก็จะมาจับมาลงไว้นะครับซึ่ง9 6นะครับก็เข้าด้วยนะเข้า2ตัวบนนะครับถ้าจัดเซตดีๆนะฮะก็จะมี96นะครับชุด2ตัวแล้วก็จะมี196ด้วยนะครับซึ่งเรานำเสนอไปแล้วในงวดที่1มิถุนายนนะครับก็เดี๋ยวเรามาจับในงวดนี้นะครับ16มิถุนายนนะครับเผื่อจะได้เซต2ตัว3ตัวแล้วก็เลขเด่นกันนะครับนี่นะครับงวดวันที่16มิถุนายน65นะครับอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับตัวเลขที่บอกใบ้มาจะเห็นเป็นตัวเลข5 4 5 6นะครับแล้วเลข8หรือเลข0แล้วตัวสุดท้ายจะเป็นเลข3นะครับทั้งหมด6ตัวนะครับโดยตัวเลขฟันไปที่3นะครับตัวสีแดงส่วนตัวเลขเด่นนะครับมี3กับ43ฟัน4รองนะครับเด่นรองไปที่4ส่วนตัวเลขอื่นๆนะครับตัวนี้เลข5ซ้ำกันนะต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวตัดเลข5ออกนะครับ
ตัวเลขอื่นๆที่เหลือนะครับก็จะมี2อยู่ฝั่งนี้นะครับมี7อยู่ตรงนี้แล้วก็มี9อยู่ตรงนี้นะครับก็จัดไว้เป็นเซตกันนะครับเซตเด่น43นะครับเซตรอง5680เซตกัน279นะครับมีคำบอกใบ้นะครับปลาอยู่บนนะครับแล้วก็เต่าอยู่ล่างปลานะครับรูปปลาอยู่ข้างบนเต่าอยู่ข้างล่างนะครับมองเป็นตัวเลขมันจะเป็นตัวเลขอะไรเต่าสี่ขาปลาสองครีบเหรอปลาหางเดียวมีแฉกจะตีเป็นยังไงตัวเลขยังไงฮะถ้าท่านใดพอจะทราบนะครับปลาแทนเลขอะไรเต่าแทนเลขอะไรก็สามารถตีแนะนำกันเข้ามาในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับถ้าเราจัดเป็นเซตที่แบบว่าพร้อมเล่นนะก็ดูตัวเลขเด่นนะครับ3กับ4นะส่วนตัวเลขฟันเป็น3ตัวเลขรองก็ตัวที่เหลือนั่นเองนะครับก็จะเป็น5680นะครับแล้วก็ตัวเลขที่ลายล้อมอยู่นะเป็นตัวกันนะครับ279ซึ่งงวดล่าสุดเนี่ยเข้าตัวกันด้วยนะครับก็ประมาณไม่ได้นะครับแล้วเราก็มาจัดเป็นเซต2ตัวนะครับก็จะกลายเป็นเลขวิ่งเลขลูด3กับ4โดยที่ฟันไปที่3นะครับเซต2ตัวก็จะเป็น3 4 3 5 3 6 3 8 3 0นะครับเซตนี้จะจับวินกันระหว่างเลขเด่นกับเลขรองนะครับ3 3 4เป็นเลขเด่นกับเด่นเลขรองกับเลขเด่นก็จะเป็น3 5 3 6 3 8 3 0นะครับเซตนี้นะครับส่วนตัวเลขเด่นถัดมาอีกก็จะเป็น4 5 4 6 4 8 4 0นะครับ4 5 4 6 4 8 4 0ส่วนเซตรองนะครับตัวเลขรองอาจจะเข้า2ตัวก็เป็นได้นะครับก็จับวินกันเลยก็จะเป็น5 6 5 8 5 0นะครับ5 6 5 8 5 0 6 8 6 0แล้วก็8 0ส่วนเซตกันอาจจะมาก็ได้เพราะว่าล่าสุดก็ยังเข้านะครับ2 7 2 9แล้วก็7 9นะครับอันนี้ไปกลับบนล่างได้เลยนะจะวิ่งจะรูดก็บนล่างได้เลยนะครับตัวฟันเน้นๆไปที่3นะครับหรือบอกว่าไม่ชอบเลข3ชอบเลข4ก็จัดเลข4ได้เลยนะครับโอเคนะครับตัวเน้นตัวรองตัวกันนะครับก็มีแนวทางประมาณนี้ส่วนเซต3ตัวนะครับก็จับเป็น3 4แล้วก็รองนะครับตัวแรกนะครับ3 4 5ตัวที่2 3 4 6 3 8 3 4 0นะครับ5 6 8 0นะครับย้าย3 4วางข้างบนข้างหน้าเซตต่อมาเป็นเซต3เจอกับเซตรองนะครับมันเป็น3 5 6นะครับ3 5 8 3 5 0นะครับตรงนี้นะครับเซตต่อมาก็จะเป็น3 6 8 3 6 0แล้วก็3 8 0นี่นะครับตรงนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นเซตของเด่น4บ้างนะครับ4ก็จะมี4 5 6 4 5 8 4 5 0นะครับเซตตรงนี้4 6 8 4 6 0 4 8 0ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปจับวินเลขเด่นกับเลขกันหน่อยนะครับก็จะเป็น3 4 2 3 4 7 3 4 9นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เซต3มาก็จะเป็น3 2 7 3 2 9 3 7 9ตรงนี้นะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็น4นะ4เจอตัวกันนะครับก็จะเป็น4 2 7 4 2 9แล้วก็4 7 9 9นะครับแล้วก็เป็นการผสมกันเองของเลขกันก็คือ2 7 9นะครับ2 7 9ที่เราลืมไปจะเป็นเซตรองนะนะครับเซตรองวินกันเองนะครับเดี๋ยวเราขอเพิ่มเติมหน่อยนะครับเซตรองก็จะเป็น5 6 8 5 6 0 5 6 8 5 6 0แล้วก็5 8 0นะครับ
แล้วก็มี568 560 580แล้วก็680นะครับอันนี้จะเป็นเซตรองลงมาที่มันจับวินกันเองเป็นเซต3ตัวนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางนิตยสารเริงสารนะครับทั้งเลขวิ่งเลขรูดเลขฟันเลข2ตัวตัวเน้นตัวรองตัวกันรวมทั้งเซต3ตัวตัวเน้นเจอตัวรองตัวเน้นเจอตัวกันแล้วก็ตัวรองวินกันเองตัวกันวินกันเองนะครับชอบเซตไหนชอบตัวเน้นตัวฟันหรือตัวรองตัวกันจัดไปได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นแนวทางจากหวยสถิติก่อนหวยออกวันพรุ่งนี้นะครับหวังว่าจะโชคดีร่ำรวยถูกหวยนะครับขอให้ได้เงินไปเป็นมัดๆเลยนะครับยังไงก็ฝากหวยสถิติด้วยนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามให้หวยสถิติด้วยนะครับท่านใดกดติดตามกันเข้ามากดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ถูกหวยทุกๆท่านเลยนะครับผมพรุ่งนี้นะครับไม่ว่าจะซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกหวยนะครับโชคดีทุกท่านนะครับหวยสถิติต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ